รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ยังไม่เห็นนะว่าความสำคัญของเด็กอยู่ตรงไหนเด็กทำอะไรไม่ได้เรื่องนะต้องพึ่งผู้ใหญ่นะเด็กและเยาวชนก็มีดีเหมือนกันสนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสวัสดีค่ะพบกับนิรมนเมธีสุวกุลในรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีค่ะรายการนี้เป็นรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะคะอันที่จริงแล้วบ้านเราเนี่ยมีเด็กมีเยาวชนเข้าร่วมกลุ่มกันทำเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายแต่อาจจะถูกบอกเล่าน้อยไปหน่อยรายการของเราจึงอยากจะเปิดพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆโดยคัดสรรเรื่องที่น่าสนใจและดูว่าเด็กๆกำลังพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคตอย่างไรคะเจอภาพมือสองคุณภาพดีค่ะตัวละ10บาท20บาทมาดูก่อนได้นะเราลองขายไหมเราลองขายแล้วผลตอบรับจะดีหรือเปล่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือโดนพ่อค้าแม่ค้าไล่เหมือนกันเด็กจะเติบโตขึ้นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเขาเติบโตในสภาพสิ่งแวดล้อมแบบไหนมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะหรือแนะนำอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำให้มีคุณธรรมจริยธรรมหรือช่วยเหลือคนอื่นได้คนที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดที่จะฝึกฝนเด็กๆก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกเด็กชาย8ขวบติดตามคุณพ่อซึ่งเป็นอาสากู้ภัยออกไปช่วยคุณพ่อทำงานจิตอาสาคุณพ่อเล่าว่าลูกชายไปทำงานด้วยตั้งแต่อายุ5ขวบเมื่อเด็กเห็นจึงอยากทำบ้างคุณพ่อจึงช่วยให้ทำงานเท่าที่จะทำได้เรียกว่าเป็นอาสากู้ภัยน้อยค่ะวัยเด็กเล็กคุณพ่อคุณแม่และคนใกล้ตัวก็คือแบบอย่างนะคะทำให้เด็กดูเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตเป็นทักษะชีวิตค่ะแล้วพอโตขึ้นนะคะเข้าสู่ในวัยเรียนเด็กๆก็ตั้งเป้าหมายอยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเพื่อชีวิตในอนาคตนะคะวันนี้มีตัวอย่างเด็ก2คนค่ะซึ่งมีความสามารถมีโอกาสและได้รับการสนับสนุนที่จังหวัดสุรินทร์เด็กนักเรียนชั้นป.6 2คนสอบได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม100คะแนนค่ะเด็กทั้ง2คนบอกว่าเพียงแค่ตั้งใจตอนครูสอนให้มากและหมั่นทบทวนบทเรียนทำให้เกิดความเข้าใจและทำข้อสอบได้โดยไม่ต้องไปเรียนพิเศษตั้งใจเรียนทบทวนที่ครูสอนไปครับทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3มอบเงินสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆทั้ง2ได้เข้าเรียนในชั้นที่สูงต่อไปค่ะจากที่ผ่านมาเราได้ตระหนักอยู่แล้วนะคะว่าการเรียนเก่งอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไรค่ะสิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือทักษะชีวิตนั่นเองระยะหลังลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเด็กๆ ก็เริ่มทำกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้มีตัวอย่างเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักที่เด็กๆรวมตัวกันและทำเพื่อคนอื่นค่ะกิจกรรมนี้เป็นของกลุ่มเครือข่ายประธานนักเรียนกรุงเทพและปริมณฑลค่ะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เชิญชวนเด็กและเยาวชนรวมทั้งจิตอาสา
มาร่วมกันประดิษฐ์หมอนตุ๊กตาเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กๆโดยจัดงานที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพที่ลพบุรีสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งร่วมกันทำกิจกรรมในชื่อโครงการสารฝันปันน้ำใจสารสัมพันธ์คนรักป่าโดยสร้างฝายชะลอน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เด็กดีเด็กเก่งเด็กที่มีศักยภาพของบ้านเรามีอีกเยอะมากเลยนะคะและคงจะดีมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าผู้ใหญ่เพิ่มพื้นที่ให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงความรู้ความคิดความสามารถตอนนี้ก็เริ่มเห็นมีหลายหน่วยงานสร้างพื้นที่ใหม่ๆให้เด็กๆค่ะจะมีอะไรแบบไหนบ้างอีกสักครู่ค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่มีคนเร่ร่อนขอทานให้พบเห็นอยู่เป็นประจำจากข้อมูลพบว่าคนเร่ร่อนมีหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการไร้บ้านไร้ครอบครัวก็จะมีความร้ายด้วยกันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพุทธศักราช2561บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและองค์กรเอกชนขยายผลตำบลต้นแบบศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชุมชนเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนไร้ที่พึ่งให้มากที่สุดมีสหวิชาชีพให้คำปรึกษาประสานความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในการปรับทัศนคติในการดำเนินชีวิตแบบมีหลักแหล่งและพึ่งตนเองได้ดูการดูแลไร้ที่พึ่งนะครับตั้งแต่คนได้รอดขอทานในแง่องค์กรซึ่งทั้งปีที่แล้วเราได้ลงไปคัดแยกเนี่ยกว่า 5,000 คนนะครับก็เป็นการที่จะแต่การฟื้นฟูเรื่องสุขภาพนะครับด้านของการฝึกอาชีพการสร้างงานให้เขามั่นใจนะครับแล้วก็ส่งกลับไปอยู่ในบ้านที่เป็นกระบวนการที่เราทำหากพบเห็นคนไร้ที่พึ่งขอทานหรือเร่ร่อนแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงคุณภาพดีค่ะตัวละ10บาท20บาทมาดูก่อนได้นะคะดีค่ะมันเปลี่ยนความคิดของผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังมองว่าเด็กทำอะไรไม่ได้เรื่องนะต้องพึ่งผู้ใหญ่นะในประเทศไทยของเรามีเด็กหลายคนมีเยาวชนหลายกลุ่มก็รวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมกิจกรรมที่ตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้ชุมชนตนเองวันนี้มีตัวอย่างค่ะเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเขารวมตัวกันแล้วก็เคลื่อนกิจกรรมในนามของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้วจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วทำกิจกรรมเพื่อดูแลคนในชุมชนกันมานานแล้วค่ะทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสเราลงบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการเราลงไปแล้วแต่ว่าเราทำได้เพียงแค่ซื้อของไปเยี่ยมเขาค่ะทางเราก็เลยลองคุยกันเล่นในกลุ่มว่าอยากจะทำมากกว่านี้อยากจะได้ห้องน้ำที่มีความที่ผู้สูงอายุใช้อ่ะค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากถึง10%หรือมากกว่า7ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนและภายในปี2583จำนวนผู้สูงอายุอาจสูงถึง17ล้านคนหรือมากกว่า1ใน4ของประชากรทั้งประเทศความอยากช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตสะดวกขึ้นเด็กๆจึงหาหนทางร่วมกันรับกล่องบริจาคที่ตลาดนัดบริเวณข้างโรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกหนูก็ไปเหมือนเล่นดนตรีอะค่ะเล่นดนตรีกันด้วยมันเป็นยุคที่ผู้ใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับเด็กยังไม่ได้
ยอมรับในตัวเด็กว่าศักยภาพของเรามีมากพอค่ะซึ่งผู้ใหญ่ในตลาดก็ไม่ค่อยสนใจแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือโดนพ่อค้าแม่ค้าไล่เหมือนกันค่ะเราก็เลยคิดกันเล่นว่าเราจะหางบตรงไหนมาโน่นนี่นั่นแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยมีเสื้อผ้ามือสองเข้ามาพอดีเราลองขายไหมเราลองขายแล้วผลตอบรับจะดีหรือเปล่าค่ะเราก็เลยเริ่มขายเสื้อผ้ามือสองนะคะเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ามือสองคุณภาพดีค่ะตัวละ10 บาท20 บาทมาดูก่อนได้นะคะน้องๆไม่ได้คิดกันเล่นๆนะคะพวกเขาลงมือทำจริงเรียกว่าเป็นงานที่ทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกันค่ะเราไม่ได้ขายแพงจนเกินไปอะค่ะราคาเราจะอยู่ที่5 บาทขึ้นไปพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่มาซื้อของตอนเช้าก็สนใจให้ความสนใจก็มาซื้อแล้วก็รายได้โอเคการสร้างสรรค์กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วเป็นไปด้วยดีค่ะแต่การขายเสื้อผ้ามือสองจะทำให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจหรือไม่ต้องเอาใจช่วยค่ะเด็กๆก็มีมุมมองปัญหาแบบเด็กๆหาวิธีการแก้ไขนะคะและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือจะได้เรียนรู้ระหว่างการทำงานทำกิจกรรมต่างๆในชุมชนสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเด็กๆจะสามารถเรียนรู้ปัญหาของชุมชนตนเองได้มากขึ้นและเข้มแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นนำไปสู่กิจกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์ของชุมชนตนเองค่ะสิบบาท20 บาทค่ะมาลื้อดูก่อนได้นะคะซื้อเข้าผ้าตัวแถมกระเป๋าดีไหมร่วมกันคิดร่วมกันทำตามแนวคิดของเด็กๆก็สามารถทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ไกลเกินไปค่ะสองผ้าดีๆแถมให้นะคะเสื้อผ้ามือสองนะคะ10 บาท 20 บาทนะคะเชิญเลือกดูก่อนได้นะคะการขายเสื้อผ้ามือสองทำให้รวบรวมทุนได้ตามที่ต้องการเราก็เลยไปซื้อพวกปูนพวกโถส้วมแล้วก็ขอทางกองช่างของอบต.ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็โชคดีค่ะที่ทางอบต.ดอนแก้วเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะให้เด็กไปคิดเองนะว่าเฮ้ยอยากในกลุ่มของเด็กเด็กอยากทำอะไรบ้างนะให้ไปคิดมาแล้วก็ในตัวอบต.เนี่ยเราจะเป็นตัวหนุนเสริมก็เลยส่งทางกองช่างไปช่วยเป็นแรงให้เราค่ะจากนั้นเราก็สร้างห้องน้ำเสร็จจากสิ่งที่เด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วทำลงไปสามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้ใหญ่กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะพอเราสร้างห้องน้ำเสร็จเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดของผู้ใหญ่หลายๆคนที่ยังมองว่าเด็กทำอะไรไม่ได้เรื่องนะต้องพึ่งผู้ใหญ่นะมันเหมือนเป็นการฝึกการทำงานในอนาคตของเราไปด้วยครับว่าในอนาคตเราจะมีการประชุมในการหารือเกี่ยวกับโครงการของบริษัทนะครับแล้วก็จะเป็นการฝึกประสบการณ์ของเราไปด้วยครับได้เห็นเด็กๆที่ดอนแก้วทำกระบวนการเรียนรู้เกิดอะไรขึ้นบ้าง1สำรวจปัญหาได้มีการถกเถียงแสดงความคิดเห็นกันจะเลือกช่วยเหลือใครแบบไหนพอลงมือได้ทำก็มีประสบการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะการเริ่มต้นแบบนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ปัญหาสังคมที่ใหญ่และลึกขึ้นได้ในอนาคตค่ะสภาเด็กและเยาวชนจะสำเร็จได้ต้องมีใจที่มุ่งมั่นและมีเวลาทำให้เต็มที่ค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชนและจะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายปัญหาครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนเสียงของเด็กและเยาวชนเป็นพลังสำคัญที่ทำให้สังคมเดินไปข้างหน้าอย่างมีความหวังซึ่งประเด็นที่เราได้ในครั้งนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมในด้านต่างๆ19 ประเภทเช่นกิจกรรมด้านสิทธิเด็กและสิทธิชุมชนด้านการเมืองและประชาธิปไตยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชนเผ่าและชาติพันธุ์ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์คัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน
เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจำนวน38คนโดยกลุ่มเยาวชนจะต้องเสนอชื่อผู้แทนกลุ่ม1คนและผู้แทนสำรอง2คนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กแห่งประเทศไทยปีนี้เปิดรับสมัคร 1-30 พฤศจิกายนเยาวชนในกรุงเทพมหานครส่งใบสมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นแบบลงทะเบียนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนต่างจังหวัดสมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดทุกจังหวัดสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยคือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนหนุ่มสาวที่สนใจทำงานเพื่อสังคมคณะบริหารประกอบด้วยประธาน1คนกรรมการ25คนมาจากการคัดเลือกกันเองของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแบ่งเป็นภาคเหนือ4คนภาคใต้3คนภาคกลาง6คนภาคอีสาน4คนและจากกลุ่มเยาวชนอิสระ8คนกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบค่ะคณะบริหารต้องเป็นคนดีเลือกผมสิครับผมครับก่อนหน้านี้ประเทศไทยของเรามีสภาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศเพิ่งมีการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลแต่ก่อนหน้านี้นะคะหลายพื้นที่เลยเขาได้ซ้อมทดลองการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลในระดับชุมชนมาแล้วอย่างเช่นที่เราเห็นดอนแก้วทำกิจกรรมไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะก็คือเรื่องราวของสภาเด็กและเยาวชนชุดเก่าค่ะคราวนี้พอมีการเลือกตั้งใหม่ความคึกคักก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีเด็กๆมาร่วมงานตั้ง400กว่าคนค่ะเด็กๆในตำบลดอนแก้วมารวมตัวกันจำนวนมากในวันนี้ค่ะมีแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าเด็กและเยาวชนที่นี่ตื่นตัวกับการใช้สิทธิ์ของตัวเองหัวใจประชาธิปไตยกันทุกคนเด็กเยาวชนทุกคนเนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองนอกจากพัฒนาตนเองเขาจะมีโอกาสพัฒนาชุมชนและสังคมของเขาในพื้นที่มาแอบฟังนโยบายของน้องสองคนนี้กันหน่อยค่ะการลดความร้อนการรักษาโลกการแยกขยะปัญหาโลกแล้วก็เรื่องศูนย์ผู้สูงอายุตรงนี้ให้ให้ความรุ่งเรืองให้ความรุ่งเรืองแบบผู้สูงอายุด้วยรอบบ้านรอบโรงเรียนช่วยกันฟังช่วยกันเสริมพร้อมกับการเลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนกันเต็มที่อย่างวันนี้เนี่ยในกลไกของสภาเด็กเราพยายามวางรูปแบบของการให้เด็กเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกันการเรียนรู้เด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องเรียนรู้ด้วยกันในการบริหารงานของดอนแก้วเนี่ยเราพยายามให้ทุกคนคิดนะครับเป็นประชาธิปไตยเลยความคึกคักความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมและความกระตือรือร้นที่เราได้เห็นไปนี่นะคะมีสาเหตุมาจากการวางรากฐานเอาไว้แล้วระดับหนึ่งและเมื่อมีโอกาสที่จะทำให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์มากขึ้นแน่นอนว่าเด็กๆคงมีความคิดและมีความตั้งใจมากขึ้นทวีคูณเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางให้แนะนำตัวนะคะสโลแกนนะคะคิดแล้วเริ่มแล้วทำข้อเสียของชีวิตคือคิดแล้วไม่ทำกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบค่ะคณะบริหารต้องเป็นคนดีเลือกคนดีเข้าไปบริหารเลือกผมสิครับเราจะให้ทั้งเยาวชนทั้งจังหวัดทั้งอำเภอก้าวไปด้วยกันครับแนะนำตัวผู้สมัครกันเรียบร้อยก็ถึงเวลาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนที่จะมาทำหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนแก้วกันแล้วมีสองท้ายข้อสำคัญ12 12ช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมาถึง การนับคะแนนเสียง1 2ค่ะ3 3ค่ะหมายเลข5 2 6จะรู้กันแล้วค่ะว่าใครจะได้เป็นตัวแทนเด็กและเยาวชนในตำบลดอนแก้วลำดับที่1นะครับได้คะแนน203คะแนนถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งนะว่าในการชักจูงเด็กนะให้เข้ามาในกลุ่มโดยที่มีท้องถิ่นนะเป็นพี่เลี้ยงแนะนำตัวอีกครั้งเนาะน้องล่าเนาะนะคะเดี๋ยวจะได้ตำบลดอนแก้ว
ถือเป็นอีกหนึ่งตำบลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเลือกตั้งในครั้งนี้น้องพารัตเหมาะกับการเป็นประธานสภาเด็กก็คือโอเคเขาเสียงปรบมือด้วยเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนด้วยพลังของเด็กและเยาวชนค่ะมีประโยชน์ในการที่จะประสานงานการเด็กและเยาวชนก็จะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายด้วยเป็นด้านพวกกีฬาค่ะแล้วก็ดนตรีนันทนาการแบบเป็นการร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีเป็นอาจจะเป็นดนตรีพื้นเมืองนี่ค่ะก็ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนี่ค่ะอยากช่วยประเทศชาติค่ะไม่ให้นักเรียนหรือวัยรุ่นติดยาเสพติดจนเกินไปค่ะขยะอันที่ใช้ได้ที่รีไซเคิลให้เป็นประโยชน์ได้ก็รีไซเคิลไปที่มันขายได้ก็ขายเศษอาหารเศษผักอะไรพวกนี้ก็เอาไปทำประโยชน์เป็นปุ๋ยหรือใส่เป็น EM ก็ได้ครับประกาศให้ทุกคนห้ามทิ้งขยะเรื่อยราดไม่งั้นประเทศไทยเราก็จะเต็มไปด้วยขยะครับในอนาคตเนี่ยผมมองไว้ว่าถ้าเด็กเข้ามาเยอะๆอย่างนี้ในอนาคตเราอาจจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นโดยหลักการแล้วสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลมีอิสระที่จะคิดเนื้อหากิจกรรมรูปแบบต่างๆในการทำกิจกรรมนะคะเพราะเราเองเราก็อยากจะรู้ว่าเด็กๆคิดอะไรและอยากทำอะไรบ้างในระยะต้นๆอาจจะมีผู้ใหญ่อยากจะมาให้กำลังใจอยากจะให้ช่วยคิดบ้างแต่จะทำอย่างไรจึงจะฟังเด็กอย่างเข้าใจและให้เด็กๆมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเด็กๆมีพื้นที่ในการแสดงออกและแสดงความสามารถในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะวันนี้เราเน้นเรื่องราวของสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลค่ะเป็นช่วงเริ่มต้นเราก็ได้แต่ให้กำลังใจและคอยติดตามดูเด็กๆจะมีกิจกรรมอะไรแบบไหนกันบ้างและก็หวังว่ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบลจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆและรายการวัยอันตรายเด็กกล้าดีจะมาบอกเล่าเรื่องราวผ่านทางรายการนะคะพบกับวัยอันตรายเด็กกล้าดีใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ